สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนย้อมสีขนนกและนี่กก็ันคืนอะคขนรนักกระจอกเทศที่เราจะนํามาย้อมนะครับก่อนอื่นเราต้องนํามาล้างน้ํากันก่อนเลยนะครับและนี่ก็คือสีที่เราใช้ย้อมเทนะสีครับลงไปในน้ําร้อนเลยนะครับทุกคนคนสีให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็นําขนนกลงไปจุ่มได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เราจะย้อมเป็นสีน้ําเงินอ่อนนะครับทุกคนเราใช้สีน้ําเงินอ่อนนะครับซึ่งเราใส่สีน้อยมากนะครับเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นสีน้ำเงินตามที่เราต้องการนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็นํามาล้างน้ําตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับนี่ก็คือขนนกที่ย้อมเสร็จแล้วนะครับทุกคนต่อไปก็คือขั้นตอนการทําให้ขนนกแห้งนะครับเราจะนําขนนกมาที่ให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอามาเป่าใดนะครับทุกคนค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวขนนกมันจะแห้งเองนะครับเราต้องนํามาเป่าใดนะครับเพื่อที่ขนจะได้ฟูนะครับทุกคนเริ่มฟูแล้วนะครับและตอนนี้ขนนกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขนนกสีน้ําเงินอ่อนนะครับที่เราได้นํามาย้อมนะครับเป็นขนนกเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้เราเอามาย้อมให้ทุกคนดูกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนมาชมการย้อมสีขนไก่โต้งและขนนกกระจอกเทศเส้นเล็กกันนะครับซึ่งเทคนิคจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ